พูดถึงวันนี้นิดนึงพี่กับชัยชนะเกย์แชมเปี้ยนลีกวันนี้สัปดาห์ไอ้ครั้งแรกดีใจครับก็ขยับไปทีละแมตช์ครับชัยชนะทุกแมตช์คือความสวยงามครับอยากชนะทุกแมตช์ครับเพื่อเลื่อนชั้นปีนี้เหมือนว่าเราก้าวขึ้นมาเป็นซีเนียร์เต็มตัวแล้วในเกมรับตรงนี้ถือว่าหนักใจไหมเพราะว่าโอเคเราไม่มีในส่วนของพี่กั๊กอยู่ตรงนี้ไม่หนักใจครับเพราะว่าทุกคนคือน้องกรุงเทพเล่นเกมรับ11คนครับเล่นช่วยกันรับทุกคนครับไม่มีใครแบบรับคนเดียวครับเพราะว่าทุกคนรับเป็นทีมครับ2เกมที่ผ่านมายังไม่แพ้ใครเลยถือว่าตรงนี้เป็นกำลังใจมากน้อยแค่ไหนทีมตรงนี้ก็ดีครับเป็นแรงผลักดันให้ขยับไปหาชัยชนะเรื่อยๆครับถือว่าอีก3เกมก่อนหน้านี้จะมีพักสงกรานต์ตรงนี้เอางี้ก่อนให้ดูแฟนบอลก่อนที่แฟนบอลก็มาเต็มเลยตรงนี้มีอะไรจะฝากบอกแฟนบอลมั้ยขอบคุณแฟนบอลครับที่เข้ามาเชียร์แล้วก็สนับสนุนทีมมหาวิทยาลัยเล็กๆของเราครับก็แมตช์อีก3แมตช์ก็อยากให้มาเชียร์เยอะครับ